มาดูกันที่บิงคาวกันบ้างนะครับทีมนี้เป็นทีมยักษ์ใหญ่แห่งลาลิก้าสเปนครับก่อนจะคุณฟุกด้วยนะครับการเสริมทีมเป็นการเสริมประการหลังนะครับก็บาร์ซ่าครับล่าสุดนี้คว้าตัวอุมติตี้กับประการหลังดาวรุ่งของฝรั่งเศสก็ค่าตัวเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับ30ล้านยูโรเลยโอ้โหมากไม่เท่าไหร่นะคะนี่ 1,170 ล้านบาทเท่านั้นเองถูกต้องเลยครับกลับมาดูความเคลื่อนไหวของสโมสรบาร์เซโลน่ากันบ้างนะครับตอนนี้ก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับในการคว้าตัวซามูเอล อูเมติตี้นะครับประการหลังจากสโมสรโอลิมปิกลียงในฝรั่งเศสนะครับค่าตัวที่เรียนไปนะครับประมาณ30ล้านยูโรหรือประมาณ 1,172 ล้านบาทซึ่งคาดกันนะครับว่าน่าจะเสร็จสิ้นภายในเย็นวันนี้นะครับโดยคาดว่าการย้ายทีมของอุมติตี้จะเสร็จสิ้นช่วงเย็นพฤหัสบดีนะคะถึงแม้ว่าการคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการอาจจะต้องดีเลย์ไปจนกระทั่งหลังจบศึกยูโร2016ค่ะถึงจะรู้กันแน่นอนนะคะโดยอุมติตี้นี่ก็ถือว่าเป็นกองหลังที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งของยุโรปเลยค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ถูกเรียกตัวมาติดทีมชาติฝรั่งเศสแทนที่เจเรมี่มาติเย่ที่บาดเจ็บอยู่และก็กำลังไล่ล่าแชมป์ยูโร2016ด้วยค่ะปัญหาของบาร์ซ่าตอนนี้เลยคือประการหลังก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคือแทบถ้าเกิดว่าขาดปีเก้กับมาเดเยอร์ไปเนี่ยก็แทบจะไม่มีใครที่จะสามารถเล่นตำแหน่งนั้นได้แฟมเล่นไหวไหมแฟมเล่นเจ็บบ่อยเหลือเกินมาเดเยอร์ด้วยนะเจ็บโอ้โหก็คือมาสเคโรโน่เนี่ยยังพอได้อยู่แต่ว่าปัญหาคือถ้าเกิด2คนนี้เจ็บไปก็ไม่มีใครที่จะทดแทนได้แต่ว่าบูสลาคิติดเนี่ยสามารถเล่นตำแหน่งในเซนเตอร์ฮาฟได้ด้วยก็คาดการว่าถ้าหากมันจำเป็นจริงๆก็ต้องใช้อันนี้ก็เป็นการเสริมทัพเพราะว่าอูมติตี้เนี่ยอูมติตี้ที่เข้ามาเนี่ยเล่นได้2ตำแหน่งก็คือแบ็คซ้ายแล้วก็โรเบิร์ตเซนเตอร์ฮาฟด้วยนะครับเขาขายมาร์คบราต้าไปด้วยใช่ไหมให้กับดอร์ทมุนด์แต่ไม่เซนเตอร์ฮาฟมันลดลงถูกต้องนะครับคือมาร์คบราต้าพูดตรงๆถ้าเกิดอยู่กับบาร์ซ่าเองก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสลงเป็นตัวจริงเท่าไหร่ก็เลยต้องไปหาประสบการณ์ใหม่ๆโดยนัดอุ่นเครื่องนะครับรายการแรกของบาร์เซโลน่าก่อนจะเปิดฤดูกาลนี้เป็นรายการชูอัมกัมแปนะครับเจอกับซามโดเรียซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการติดต่อไปที่สโมสรอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมครับบอกว่าอยากจะอุ่นเครื่องเพื่อเป็นการรำลึกถึงยอนครับด้วยแต่ว่าข้อตกลงแล้วก็วันรู้ต่างๆเรื่องวันเวลาเนี่ยไม่ได้ก็เลยเป็นซามโดเรียเองนะครับ